สวัสดีครับฟลุกออเวฟลุกนะครับหลังจากเราแต่งหน้าแบบกู๊ดเกิร์ลกันไปแล้วนะครับอินเนอร์เราเป็นอะไรสาวหวานเป็นคนดีเป็นนางเอกเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองแต่งหน้าแบบแบดเกิร์ลนะครับทำอย่างไรนะครับโอ้โหที่นึกออกเลยนะครับแน่ๆนะครับเวลาเราเป็นนางร้ายนะครับเราต้องมีไลเนอร์สีดำนะครับและปากแดงก็ไม่รู้ทำไมต้องปากแดงครับแต่การที่ทำไลเนอร์ดำปากแดงจะทำให้เราดูเปรี้ยวเฉี่ยวและดูเป็นนางร้ายขึ้นนะครับแต่อย่าลืมต้องมีอินเนอร์ด้วยนะครับอย่างไรนะครับมาติดตามกันครับว่าแต่งหน้าแบบแบดเกิร์ลทำอย่างไรครับสำหรับการแปลงนะครับจากกู๊ดเกิร์ลเป็นแบดเกิร์ลนะครับไม่ยากเลยนะครับให้เริ่มที่อายไลเนอร์นะครับลองใช้นะครับอายไลเนอร์แบบดินสอนะครับลากรอบดวงตานะครับสำหรับตาล่างนะครับกระเบื้องบักสักอันนะครับเราจริงๆต้องไว้เก็บรายละเอียดได้นะครับในการแต่งบางทีเนี่ยเราตอนเช้าเราแต่งเป็นสาวกู๊ดเกิร์ลใช่ไหมครับพอกลางคืนเราแปลงร่างนะครับก็กระเบื้องบักช่วยได้นะครับแล้วก็ไลเนอร์นะครับแบบคู่กันนะครับเพื่อทำให้ชัดขึ้นในกรณีนี้นะครับฉันพับตาค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นไปครับผมขอเขียนใหญ่เทคนิคนี้นะครับจะเหมาะสำหรับไลเนอร์แบบที่เป็นคู่กันนะครับไม่ใช่ไลเนอร์แบบที่แบบคู่กันที่เป็นน้ำนะครับไม่ได้เป็นฟิล์มนะครับเพราะถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยเนื้อฟิล์มจะหนานะครับและดินสอเนี่ยจะไม่สามารถเขียนด้วยเทคนิคแบบนี้ได้จะไม่สามารถทำให้ขอบของไลเนอร์ซอฟต์ลงได้ครับเรามาที่ลิปสติกก่อนนะครับลิปสติกแน่นอนนะครับต้องเป็นสีแดงทุกครั้งที่ทาสีแดงนะครับทาให้เต็มริมฝีปากครับหลายคนคิดว่าสีแดงเฉยๆดูร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นสีแดงที่กลับขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มนะครับด้วยการใช้ลิปแบบแห้งนะครับเพิ่มความเข้มของสีแดงการทาลิปสติกสีที่แบบชัดมากนะครับควรจะแบบว่ายิ้มนะครับให้ปากตึงนะครับจะทำให้เนื้อสีเรียบนะครับความคมของดวงตานะครับไม่ได้อยู่ที่ไลเนอร์อย่างเดียวนะครับอยู่ที่มาสคาร่านะครับหรือคอนตานั่นเองเป็นสำคัญนะครับเราต้องเพิ่มมาสคาร่าเข้าไปนะครับแล้วก็ติดขนตาเพิ่มเข้าไปครับพอยต์หลักนะครับของการเปลี่ยนจากกู๊ดเกิร์ลแบดเกิร์ลนะครับคือการเพิ่มไลเนอร์นะครับและสีปากนะครับแล้วถ้ารู้สึกตาคมไม่พอนะครับปัดมาสคาร่านิดนึงเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ติดขนตาปลอมนะครับขนตาปลอมที่แนะนำนะครับก็คือขนตาปลอมที่ช่วงปลายตายาวนะครับจะช่วยยกตาให้ดูชี้ขึ้นแล้วก็ดูเฉียวจะดูเป็นแบดเกิร์ลมากกว่านะครับในขณะที่ตอนเป็นกู๊ดเกิร์ลเนี่ยถ้าให้แนะนำเกี่ยวขนตาขนตาควรจะปลายสั้นเพื่อให้ดูตาหวานครับผมยังไงเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับผมแล้วมาดูคอมพลีทลุคกันครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดนะครับสำหรับลุคแบดเกิร์ลนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อคุณแต่งมาลุคนึงแล้วนะครับแล้วมีเวลาน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องล้างหน้าใหม่นะครับจริงๆการเพิ่มสีสันนะครับเปลี่ยนลายเส้นใหม่นะครับสามารถได้อีกลุคนึงเลยนะครับเหมาะมากสำหรับสาวๆที่มีเวลาน้อยนะครับอย่างไรนะครับลองไปแต่งกันดูครับผมขอบคุณครับ